สรุปเปิดตัว Vision Pro แว่น AR VR รุ่นแรกของ Apple นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมกันเลยApple ได้เปิดตัวแว่น AR VR รุ่นแรกของเขาครับโดยใช้ชื่อว่า Vision Pro ครับพลิกโผจากหลายสำนักที่คาดการณ์กันไว้นะครับว่าจะใช้ชื่อในธีมของ Reality นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีความน่าสนใจอะไรบ้างครับเพราะว่าแว่นตัวนี้ถือว่าเป็น product line up ใหม่ครับ5นับจากตัว Apple Watch ที่เปิดมาในปี2015รวมถึงเขาเปิดตัว OS ใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือ Vision OS ยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดที่น่าสนใจกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์ของตัว Vision Pro นะฮะจะมีลักษณะของตัวแว่นที่คล้ายๆกับแว่นดำน้ำหรือแว่นก็อกเกิลนะครับมีฐานครอบลงบนหน้าของเราเพื่อป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกซึ่ง Apple ได้บอกเอาไว้ครับว่าการพัฒนาดีไซน์ตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนามากว่า10ปีเลยนะครับซึ่งจะมุ่งเป้าการออกแบบเนี่ยเพื่อให้การสวมใส่นั้นเบาสบายครับมีสายรัดหัวนะครับหรือว่าเฮดแบนด์ตัวนี้เนี่ยด้านหลังฮะลักษณะของสายเนี่ยจะเป็นสายรัดแบบ Apple Watch นะครับสามารถปรับระยะหัวของเราได้ด้วยนะครับซึ่งสายรัดหัวตัวนี้นะครับจะติดกับตัวแว่นด้วยแม่เหล็กนั่นเองมีปุ่ม Digital Crown ครับอยู่ด้านขวาบนสำหรับการสั่งการนะครับแล้วก็มีปุ่มกดที่อยู่ด้านซ้ายบนของตัวแว่นคล้ายๆกันครับดีไซน์เนี่ยจะคล้ายกับตัวปุ่มของตัว AirPods Max มีลำโพงด้วยนะครับที่อยู่บริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับใกล้หูของผู้ที่สวมใส่นะครับแล้วเขารองรับ Spatial Audio อีกด้วยตัวขอบแว่นครับทำมาจากวัสดุอลลอยนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาครับหน้าจอด้านในสำหรับตาทั้งสองข้างนะครับจะเป็นหน้าจอแบบไมโคร OLED นะครับมีเลนส์3ชั้นครับเพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพที่คมชัดมากขึ้นครับเรารับรายละเอียดนะครับการดูแบบ 4K สีคมชัดได้เลยครับเพราะว่าเขามีพิกเซลมากถึง23ล้านพิกเซลเลยทีเดียวสำหรับตัว Vision Pro นะครับการใช้งานของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีจอยคอนโทรลเลอร์สำหรับการควบคุมการสั่งการเหมือนกับแว่น AR VR ทั่วไปนะครับซึ่งเขาจะใช้การติดตามสายตาแล้วก็การเคลื่อนไหวมือหรือว่าแฮนด์เจสเจอร์เนี่ยในการควบคุมแทนครับรวมถึงมีการสั่งการผ่านเสียงด้วยนะครับอย่างเช่นการเรียก Siri มาใช้งานแต่ที่ไฮไลท์เลยนะครับจากการเปิดตัวของ Apple เนี่ยก็คือการควบคุมผ่านคำสั่งมือครับเขาสามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยนะครับเราไม่ต้องยกมือขึ้นมาในระดับสายตาขณะที่เราสวมแว่นนะครับเราสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยโดยเมื่อสวมแว่นลงไปนะครับภาพที่เราจะเห็นจากแว่น Vision Pro ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นทั้งภาพที่กล้องถ่ายสภาพแวดล้อมภายนอกออกมานะครับแล้วก็หน้าต่าง UI การทำงานของแอปต่างๆโดยเราสามารถปรับรายละเอียดต่างๆบนหน้าจอได้เยอะมากๆเลยครับได้ละเอียดมากๆเช่นการปรับขนาดหน้าจอแอปการปรับแต่งตำแหน่งขนาดแอปวิดเจ็ตต่างๆนะครับหรือว่าการจะปรับระยะแสดงผลตำแหน่งของหน้าต่าง UI เนี่ยให้มีขนาดที่เล็กลงใหญ่ขึ้นลึกตื้นใกล้ไกลสามารถทำได้ละเอียดมากๆเลยนะครับรวมถึงเราสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้ด้วยนะครับขณะที่เราดูหนังจากปกติที่เราดูแล้วจะเป็นจอขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมครับแต่หากเราต้องการสภาพแวดล้อมให้มันปิดทึบนะครับเราก็สามารถทำได้ด้วยการหมุนปุ่ม Digital Cloud ครับซึ่งการทำงานของตัวแว่น Vision Pro นะครับเขารองรับการใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับการดูหนังอย่างที่ได้บอกไปเนาะสามารถขยายหน้าจอของหนังได้ครับแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังได้เราสามารถดูหนังได้กว้างสูงสุด100ฟุตเลยนะครับเปิดประสบการณ์ดูหนังแบบ3มิติได้นะครับรวมไปถึงดูการแข่งขันกีฬานะฮะหรือว่าจะใช้งานร่วมกับเครื่อง Mac เพื่อแสดงหน้าจอแอปต่างๆก็สามารถทำได้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับการใช้ Face Time นะครับเราจะต้องทำการสแกนหน้าด้วยตัวเซ็นเซอร์ของตัว Vision Pro ก่อนนะครับเพื่อสร้างหน้าเสมือนจริงขึ้นมาขณะที่เราใช้งานสวมแว่นตาอยู่เขาจะมีชื่อเรียกที่ชื่อว่า Digital Persona นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเขาสามารถจำลองเอกลักษณ์หน้าตาของเราขึ้นมาเพื่อใช้พูดคุย FaceTime กับเพื่อนๆของเราได้เลยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการใช้งานของตัว Vision Pro ครับเขาสามารถใส่ทำงานได้นะครับใส่อยู่บ้างก็ได้ครับสามารถขยับตัวได้คล่องครับเพราะว่าเรายังคงเห็นสภาพแวดล้อมด้านนอกอยู่นะครับรวมถึงเห็น UI ต่างๆด้วยเขาจะมีแบตเตอรี่ที่แยกออกมานะครับสามารถใช้งานได้2ชั่วโมงครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ต่อแยกออกมาจากตัวแว่นนะครับจะสามารถใช้งานชาร์จผ่านสาย MagSafe ที่เอามาแปะด้านข้างของตัว Vision Pro ได้ครับเห็นการใช้งานคร่าวๆของเขาไปแล้วนะครับสำหรับ Vision Pro เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของเทคโนโลยีที่ Apple ได้โชว์ให้เราได้เห็นกันไปนิดนึงนะครับ
สำหรับเทคโนโลยีของ Vision Pro นะครับเขาใช้ชิปประมวลผล M2 ครับในการประมวลผลภาพรวมศักยภาพต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ชิปตัวใหม่ครับที่ใช้ชื่อว่า R1 สำหรับการประมวลผลรูปวิดีโอที่แสดงบนหน้าจอให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับกล้องทั้งหมดนะฮะที่ Vision Pro มีเนี่ยจะมีทั้งหมด12ตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด5ตัวครับรวมถึงมีไมโครโฟนทั้งหมด6ตัวเลยทีเดียวนะครับและก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจครับโดย Apple เขาได้ตั้งชื่อว่า EyeSight ครับ EyeSight ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลด้านนอกครับที่จะแสดงรูปหน้าของผู้สวมใส่ออกมาบนหน้าจอด้านนอกแบบ 3D ได้แบบสมจริงนะครับซึ่งฟีเจอร์ EyeSight นี้นะครับเราสามารถใช้ถ่ายวิดีโอมุมมองแบบ 3D Camera ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของ Apple ที่สามารถถ่ายรูปแนวนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บเป็นโมเมนต์ความทรงจำต่างๆได้ดีมากเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับเขายังรองรับ Spatial Audio ด้วยนะครับที่เป็นระบบเสียงสมจริงนะครับซึ่งความน่าสนใจของระบบเสียงบน Vision Pro เนี่ยนอกเหนือจาก Spatial Audio แล้วนะครับเขายังวิเคราะห์เสียงให้เหมาะกับสถานที่ที่เราอยู่ได้ด้วยครับอย่างเช่นผมนั่งในห้องนอนใช่มั้ยเขาก็จะดีเทคให้ครับว่าระยะที่เสียงเนี่ยมันกระจายไปชนกับโซฟาชนกับโต๊ะต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันควรที่จะส่งเสียงออกมาในรูปแบบไหนให้มันสมจริงมากที่สุดนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะฮะรวมถึงเขายังสามารถใช้งานร่วมกับ Mac ได้ด้วยครับโดยเราสามารถแสดงหน้าจอแอปบน Mac นะฮะเด้งออกมาเลยนะครับที่เราใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นสายงานต่างๆนะครับอย่างเช่นสายงานตัดต่อเราจะสามารถมีจอที่คล้ายๆกับจอโฮโลแกรมเด้งขึ้นมาสามารถทำงานได้เลยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจว้าวมากๆเลยนะครับและเขาก็มีคีย์บอร์ดเสมือนจริงให้เราใช้งานด้วยนะครับหรือหากใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชินกับคีย์บอร์ดเสมือนจริงเนี่ยก็สามารถต่อกับคีย์บอร์ดจริงๆได้หรือว่าต่อกับเมาส์จริงๆได้ด้วยนะครับโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองนะครับรวมถึง Vision Pro ตัวนี้นะครับเขาสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone, iPad แล้วก็ Mac ได้ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจน่าลองเลยทีเดียวนะครับว่าการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple ด้วย Ecosystem ของเขาเนี่ยมันจะทำได้มากน้อยขนาดไหนครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเขาเปิดตัวมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ด้วยนะครับที่ใช้ชื่อว่า Vision OS ครับซึ่งหน้าตา UI นะครับจะคล้ายคลึงกันกับที่มีอยู่ใน iOS, iPad OS หรือว่า Watch OS นะครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้งานร่วมกับการศึกษาทางการแพทย์ได้นะครับสามารถป๊อปอัพโมเดลแบบ 3D เพื่อให้เราได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ตัวนี้ก็จะเห็นภาพรายละเอียดโครงสร้างได้อย่างชัดเจนมากเลยนะฮะและเขาก็รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันบน Microsoft Teams นะครับหรือว่าจะเป็น Zoom, WebEx แล้วก็แอปอื่นๆด้วยนะครับและ Vision OS นะครับเขาก็จะมี App Store ไปของตัวเองด้วยครับที่แอปต่างๆเนี่ยเขาจะรองรับการใช้งานของ Vision Pro นั่นเองนะฮะไฮไลท์ของตัว Vision OS นะครับนั่นก็คือ Optic ID ครับเป็นการสแกนเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์นะครับด้วยม่านตาของเราซึ่งการทำงานนะครับเขาก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกับ Face ID ครับ Touch ID ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของ Apple ณตอนนี้นะครับแต่สำหรับตัว Vision Pro เขาจะใช้ตัว Optic ID เนี่ยเฉพาะเลยนะครับสำหรับการซื้อแอปสำหรับการกรอกพาสเวิร์ดครับเพื่อป้องกันคนอื่นมาใช้งานหรือว่ามากดซื้อแอปในแว่นของเราได้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นเนาะในการใช้ Optic ID จุดอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมสำหรับการเปิดตัวแว่น Vision Pro ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถดูรูปพาโนรามาครับได้แบบเต็มจอแล้วนะครับถ่ายมาแบบไหนดูได้แบบนั้นเลยนะครับเสมือนว่าเราอยู่ณสถานที่ถ่ายได้เลยทีเดียวนะครับถัดมาครับนั่นก็คือ Disney Plus ครับเขาจะรองรับการใช้งาน Vision Pro ครับตั้งแต่วันแรกที่วางขายตัวอุปกรณ์นี้เลยนะครับอันนี้ Disney ออกมาพูดเองเลยในงานเปิดตัวของ Apple ครับเราสามารถดูหนังไปด้วยครับแล้วก็เสมือนว่าเราเป็นตัวละครในหนังไปด้วยได้นะครับอันนี้ต้องมาดูว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยจะรองรับฟีเจอร์การทำงานตรงนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็ถือว่าผู้ใช้งานตัวแว่น Vision Pro เนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ในการดูหนังอีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมและสุดท้ายนะครับเขารองรับคอนเทนต์ต่างๆบน Apple TV Apple TV Plus หรือว่าจะเป็นหนังแบบ3มิตินะครับที่เราได้เห็นกันไปอย่างตัวอวตารนะครับก็ถือว่าน่าสนใจครับและก็สามารถเล่นเกมบน Apple Arcade ได้ด้วยครับสำหรับราคาของตัว Vision Pro นะครับตอนนี้เนี่ยเปิดมาที่ $3,499 นะครับหากจะตีเป็นราคาไทยเนี่ยตีแล้วเป็นราคาประมาณ 120,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของ Apple ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับ
ซึ่ง Apple จะวางจำหน่ายครับในช่วงต้นของปี2024ที่จะถึงนี้นะครับโดยจะเปิดให้วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนสำหรับประเทศไทยหรือว่าโซนบ้านเราเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าเขาจะเปิดวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับที่เราได้เห็นภาพรวมนะครับในการใช้งานต่างๆครับในเรื่องของภาพเสมือนจริง AR VR นะครับตัวนี้ก็ต้องมารอดูกันครับหากมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับ Vision Pro หรือว่า Vision OS ที่น่าสนใจเนี่ยทีมงานของเราทำคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะฮะที่เรานำมาเสิร์ฟให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ